อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธยุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาละปัจจุปนกาลวเสนะอัสสยุชะมาสัสสะจตุวีสติมังทินังวารวเสนปนะจันทวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนาสัลลัคเคตภาอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติสุภมัสดุพระพุทธศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,565 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่24ตุลาคมมาศจันทรวาลพระพุทธศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวะมันเยทะปุญญัสสะนะมัตตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปุรติอาปุรติทีโรปุญญัสสะโทกังโทกังปิอาจินันติณบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในปุญญะอัปมาทกถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องความไม่ประมาทในการทำบุญตามนัยยะแห่งพระบาลีในธรรมบทขุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันจาตุทศีดิถีที่14ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมบีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้
จ้าภาพการเทศในวันพระนี้คือคุณพิชัยอุดมธนสกุลคุณพิชัยอุดมธนสกุลเป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณีแม่ชีญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณพิชัยอุดมธนสกุลที่เป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลการทอดกฐินนะการทอดกฐินนั้นเป็นประเพณีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวเนื่องกับการถวายผ้าแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษามานะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมต่างทางพระวินัยเพราะฉะนั้นการทอดกฐินการถวายผ้ากฐินนั้นจึงถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราทุกคนนั้นไม่ทำได้ไม่ง่ายนักเพราะว่าเป็นบุญกุศลที่มีช่วงเวลาที่จำกัดมีช่วงเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวนะตั้งแต่ออกพรรษามาแรม1ค่ำเดือน11จนถึงกลางเดือน12นะมีระยะเวลาเพียงแค่1เดือนอันนี้ช่วงเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นการถวายผ้ากฐินในเวลาที่จำกัดอย่างนี้ในเวลาที่กำหนดอย่างนี้จึงถือว่าเป็นทานพิเศษที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นกาลทานนะการที่ถวายทานที่ถวายตามช่วงเวลาตามกำหนดเวลานะเป็นกาลทานนอกเหนือจากนั้นการถวายผ้ากฐินก็ถือว่าเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีบุญมีพระานิสงส์มากทานนั้นมี2ชนิดก็คือปาติปุคคลิกทานทานที่ถวายแบบเจาะจงกับสังฆทานทานที่ถวายแก่พระสงฆ์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทานที่เป็นสังฆทานนั้นถือว่าเป็นทานที่มีบุญมากมีพระานิสงส์มากเพราะฉะนั้นสังฆกฐินทานก็ถือว่าเป็นสังฆทานนะที่ถวายแก่พระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็หลายคนหลายท่านบางทีตลอดปีไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำกุศลเลยเก็บไว้รอทำบุญกฐินทีเดียวซึ่งความคิดอย่างนี้ถามว่าถูกไหมมันก็อาจจะถูกบ้างถามว่าผิดไหมมันก็ผิดนะที่เรียกว่าถูกก็คืออยากจะทำบุญใหญ่อยากจะทำกุศลใหญ่แต่ที่บอกว่าผิดก็คือเป็นความประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยมันหาความแน่นอนไม่ได้เราแน่ใจหรือว่าชีวิตเราจะยืนยาวไปจนถึงเทศกาลกฐินชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกนะมันอาจจะดับวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างได้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะก็อยากจะเปลี่ยนความคิดของญาติโยมใหม่การทอดกฐินการถวายผ้ากฐินก็เป็นบุญกุศลเป็นอานิสงส์ใหญ่ก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราไปไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นเลยถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นความประมาทในการดำเนินชีวิตในการสร้างบุญกุศลคุณความความดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนชาวโลกทรงเตือนพุทธบริษัทเนี่ยบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างนั้นเราสามารถที่จะสร้างได้ตลอดเวลานะอย่าไปประเภทเป็นพวกมิต้าใช่ไหมโฆษณาเครื่องถ่ายเอกสารสมัยก่อนเล็กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำอะไรทำนองนี้คือต้องประเภทว่าบุญกุศลทุกชนิดเนี่ยแม้จะเล็กเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลที่สร้างไปมันไม่ได้หายไปไหนมันรวมกันนะจากน้อยก็กลายเป็นมากเหมือนกับหยดน้ำเนี่ยเราจะเห็นบางครั้งเนี่ยเราเอาภาชนะวางไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาฝนตกทีละหยดทีละหยดทีละหยาดทีละหยาดมันก็เต็มตุ่มเต็มภาชนะได้ชั้นใดบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆก็เฉกเช่นเดียวกันถ
ทำทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องก้อนใหญ่แต่ก็สามารถที่จะสั่งสมเป็นก้อนใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ดูแคลนเรื่องบุญกุศลสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่ามาวะมันเยถะปุญญสะนัมมตังอาคามิสติแปลเป็นต้นแปลความว่าไม่ควรดูแคลนหรือไม่ควรดูบิ่นบุญว่าบุญน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำก็ย่อมเต็มแม้หม้อน้ำก็ย่อมเต็มด้วยน้ำซึ่งตกลงทีละหยาดชั้นใดคนมีปัญญาสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนบุญว่าบุญเล็กน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำก็ย่อมเต็มด้วยบุญด้วยก็ย่อมเต็มด้วยน้ำซึ่งตกมาทีละหยาดชั้นใดคนมีปัญญาสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นในพุทธพจน์บทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าดูหมิ่นอย่าดูแคลนนะคืออย่าไปดูแคลนว่าบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไม่มีผลนะบุญเล็กน้อยมันจะไม่มาถึงเราทำแล้วมันก็หายไปคงไม่มาถึงหรอกนะพระพุทธเจ้าสอนอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะกรรมทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยอาตมาพูดให้ญาติโยมฟังเรื่อยๆว่าเราทุกคนต้องมีศรัทธาความเชื่อโดยเฉพาะกรรมศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำการกระทำทุกอย่างนั้นมันไม่หายไปไหนทำก็เป็นอันทำเพราะฉะนั้นเมื่อการกระทำไม่หายก็ต้องเชื่อในวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมนะผลของกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อในกรรมสักตาสถาว่าเชื่อว่าเราทุกคนสัตว์ทุกตัวตนนั้นเป็นเจ้าของกรรมเป็นเจ้าของผลกรรมเพราะฉะนั้นผลความดีบุญกุศลคุณงามความดีแม้เล็กน้อยก็อย่าไปดูแคลนว่ามันจะไม่ให้ผลหรอกโอ้ยอย่าไปใส่ใจไปเลยพึ่งไม่ได้หรอกบุญแค่นี้พระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าเหมือนกับหม้อน้ำหรือตุ่มน้ำเนี่ยน้ำตกทีละหยาดมันก็เต็มได้นะคนฉลาดคนมีปัญญาเนี่ยสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถที่จะเต็มด้วยบุญได้เช่นเดียวกันมีท่านผู้รู้แต่งเป็นคำกลอนบอกว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งสู่สวรรค์วิมานเอ่ยนะท่านถอดความก็มีความชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นพูดแค่นี้ญาติโยมมองเห็นภาพก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อการสร้างบุญการสั่งสมบุญก็เหมือนกับน้ำทีละหยดมันหยดลงมาเนี่ยมันสามารถที่จะเต็มภาชนะสามารถที่จะเต็มแม่น้ำลำคลองทะเลมหาสมุทรมันก็มาจากน้ำหยดเดียวนั่นเองมันก็สามารถที่จะมากได้นะเพราะฉะนั้นบุญกุศลก็ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาบทนี้พุทธพจน์บทนี้อยากจะให้ญาติโยมกำหนดว่าพระเทศจะเทศเรื่องอะไรให้ญาติโยมกำหนดประเด็นที่หนึ่งเพื่อให้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดนะเพื่อให้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดประการที่สองเพื่อให้ชีวิตไม่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ญาติโยมกำหนดก็แล้วกันเพื่อ
ให้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดเพื่อไม่ให้ชีวิตผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะวันนี้ฟังพุทธพจน์บทนี้แล้วญาติโยมกำหนดโอ้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดก็ใช้ได้แหละแล้วก็สามารถที่จะไม่ให้ชีวิตของเราผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ก็ใช้ได้แหละนะแสดงว่าเทศวันนี้ได้ประโยชน์ถ้าเกิดโยมกำหนดได้ทั้งสองประเด็นนี้ประเด็นแรกเพื่อให้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดบุญคือบุญกุศลคือคุณงามความดีต่างๆเนี่ยการสร้างคุณงามความดีต่างๆนั้นเราสามารถที่จะสร้างได้อย่างหลากหลายอย่างมากมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวิธีการทำบุญอย่างย่อไว้เป็น3ประการทานศีลแล้วก็ภาวนาอันนี้อย่างย่อนะแล้วก็อาจจะแตกกระจายไปอีกมากมายทานคือการให้การแบ่งปันการแบ่งปันการสละวัตถุสิ่งของของเราทำบุญบ้างช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ยากจนยากไร้บ้างอันนี้คือทานศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้มีความเรียบร้อยไม่ให้กายวาจาของเรานั้นไปสร้างความเดือดร้อนไม่ให้กายวาจาของเรานั้นเป็นโทษแก่ตัวเองและคนอื่นภาวนาก็คือการอบรมจิตใจของเราให้สงบอบรมจิตใจของเราให้เกิดดวงปัญญาการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนาต่างๆเนี่ยนั่นคือส่วนของภาวนาญาติโยมฟังเทศฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลโดยย่อเนี่ยอันนี้คือโดยย่อนะบางครั้งเนี่ยเอ๊ะอันไหนมันเป็นบุญบ้างอันไหนเป็นกุศลบ้างเนี่ยนอกเหนือจากทานศีลภาวนาเนี่ยเอ๊ะมันบางทีญาติโยมอยากจะทำบุญเนี่ยเอ๊ะมันอะไรที่มันเป็นบุญนอกเหนือจากทานศีลภาวนาบ้างโยมกำหนดง่ายๆนะอะไรก็ตามที่เกิดมาจากอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงเป็นบุญทั้งนั้นเลยการทำการพูดการคิดอะไรเป็นการทำการพูดการคิดที่ไม่ได้เกิดมาจากความโลภอยากจะได้ของคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดอยากจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์มีใจอยากจะเกื้อกูลคนอื่นเป็นบุญนะหรือการทำการพูดการคิดที่เกิดจากความเมตตากรุณาสงสารคนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความอาฆาตพยาบาทก็เป็นบุญการทำการพูดการคิดที่เกิดจากปัญญาเข้าใจสิ่งนี้เป็นคุณงามความดีเป็นคุณเป็นประโยชน์สร้างแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งหลายทำไปพูดไปคิดไปทั้งหมดทั้งมวลเป็นความดีทั้งสิ้นแม้เพียงเล็กเพียงน้อยนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นญาติโยมทำได้ตลอดเวลานะไม่ต้องมารอกฐินอย่างเดียวเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวญาติโยมบางคนก็อาจจะมาพูดอ้าวอาตมาห้ามไม่มาร่วมกฐินไม่ให้ทำกฐินหรือเปล่านะเดี๋ยวเกิดดราม่าขึ้นมาอีกไม่ใช่นี่พูดให้โยมเห็นความสำคัญว่าบุญทุกชนิดมีความสำคัญที่เราสามารถที่จะสั่งสมสามารถที่จะทำให้เกิดมีกับตัวเราได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งบำเพ็ญบารมีตัสรูปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพอลาดบัลลังก์ลาดหญ้าเป็นลาดหญ้าเป็นบัลลังก์ที่จะประทับนั่งเนี่ยเพื่อบำเพ็ญเพียร
พญามารมาทวงสัญญาไม่ใช่พญามารมาทวงมันมาตู่บอกว่าอาสนะเนี่ยเป็นไอ้ที่นั่งเนี่ยบัลลังก์เนี่ยเป็นของมันนะก็ถามพระพุทธเจ้าสัจชายุทธะว่าถ้าเป็นของท่านปิงมีพยานไหมล่ะเนี่ยเป็นของเราเรามีพยานในลูกน้องทั้งหลายเนี่ยบอกไม่ใช่ใช่เป็นของนายเราพระพุทธเจ้าไม่มีพยานก็อ้างแม่ธรณีอ้างว่าอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่สร้างมานั้นเนี่ยแล้วก็เทหลังน้ำออกมาเนี่ยที่แม่พระธรณีบีบมวยผมเนี่ยภาพจิตรกรรมฝาผนังข้างหลังเนี่ยนะพอบีบมวยผมออกมาเป็นน้ำหลั่งไหลเป็นทะเลเป็นมหาเป็นทานน้ำที่ใหญ่แสดงถึงบุญบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นสร้างบุญบารมีแล้วกรวดน้ำไว้แล้วก็สั่งสมน้ำนั่นแหละนั่นน่ะคือน้ำความดีบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยนะเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักใส่ใจว่าบุญกุศลเนี่ยญาติโยมอย่างญาติโยมเนี่ยมีโอกาสที่จะมารักษาอุโบสถก็มาบางคนมีจังหวะว่างที่จะมารักษาศีลก็มาหรือแม้เราไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสติดภาระติดหน้าที่ติดงานติดการก็อย่าได้น้อยอกน้อยใจให้เราเข้าใจในวิธีการทำบุญแค่นั้นแหละอยู่ที่ไหนเราก็ทำบุญได้เราไม่มีเงินไม่มีทองก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเออเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นประธานกฐินไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญกุศลใหญ่อยู่ที่เจตนาของเราบางคนเงินนิดเดียวเงิน100อาจจะได้พลานิสงส์มากกว่าคนทำบุญ1ล้านก็ได้นะถ้าทำบุญ1ล้านแล้วจิตใจมันเต็มไปด้วยความทำเพราะอยากได้ชื่อเสียงทำเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่บุญกุศลมันก็ยังไม่บริสุทธิ์แต่ถามว่าเป็นบุญไหมก็เป็นบุญแต่ว่าพลานิสงส์มันเกิดไม่เต็มร้อยเพราะผู้ให้นั้นเจตนาไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทำเพียงร้อยเดียวเจตนาของเราบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้ทั้งกำลังให้ทั้งหลังให้แล้วพลานิสงส์ก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นการให้ทานมีทรัพย์แค่ไหนเพียงไรก็ตามกำลังของเราอย่าถึงขนาดให้กู้หนี้ยืมสินอย่าถึงขนาดเดือดร้อนคนมีทรัพย์น้อยก็อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองหรือแม้ไม่มีเงินไม่มีทองเราก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ไม่ได้แตกต่างจากคนที่มีบุญมีกุศลไอ้มีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยใช้อะไรร่างกายสร้างบุญได้ลมหายใจเราสร้างบุญได้รักษาศีลคือเอาร่างกายของเราเอากายเอาวาจาของเราสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งไปกว่านั้นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ละเอียดยิ่งไปกว่าก็คืออารมณ์หายใจเอาสติปัญญาของสร้างบุญสร้างกุศลเป็นส่วนของภาวนานะแก้ความเข้าใจของญาติโยมตรงนี้ว่าสร้างบุญมันต้องใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวบุญไม่ใช่ทานอย่างเดียวบางคนมีเงินมีทองเอาเงินเอาทองมาซื้อบุญอยากจะได้บุญง่ายๆแต่แท้จริงมันไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกฐินก็ตามหรือบุญกุศลอย่างอื่นก็ตามเนี่ยถ้าเราตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์ก็ได้บุญได้กุศลอย่างในการทานสูตรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าชนเราได้ถวายทานตามการทักษิณาทานของชนนั้นก็ย่อมโอฬารย่อมยิ่งใหญ่
เยตัทธาอนุโมทันติวัยยาวัจังกรณติวาชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือทำการขวนขวายในฐานนั้นทักษิณาฐานนั้นเพราะการอนุโมทนาหรือเพราะการขวนขวายนั้นทักษิณาก็ไม่ได้พร่องไปเลยเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโยมไม่ได้ไปทอดกฐินกับใครก็อนุโมทนาหรืออาจจะมีส่วนร่วมในการช่วยขวนขวายอะไรต่างเป็นบุญเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมเห็นความสำคัญของการทำบุญทุกสิ่งทุกประการพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ชอบถั่วนะพระมหาโมคคัลลานะชอบถั่วพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระมหาสาวกที่เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายได้รับยกย่องว่ามีฤทธิ์มากท่านชอบถั่วไปไหนถั่วสวรรค์ถั่วไปสวรรค์ไปเจอเทพบุตรเทพธิดาเห็นเทพธิดาโอ้โหมีทิพยสมบัติมีวิมานยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้ทำบุญทำกุศลอะไรมาเนี่ยมีวิมานมีทิพยสมบัติมากมายเหลือเกินพวกเทพธิดาทั้งหลายอายหลายคนบอกอายไม่กล้าบอกบุญกุศลที่ตัวเองทำพระมหาโมคคัลลานะก็บอกมาเถอะจะได้เป็นแนวทางจะได้เป็นให้ชาวโลกเนี่ยเขาได้รู้ได้ฟังเทพธิดาบางคนก็บอกว่าตลอดชีวิตไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยเพียงแค่รักษาความสัตย์รักษาสัจจะแค่นั้นเองเนี่ยพอตายมามันได้สมบัติอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เป็นคนมีจิตใจไม่เวลาคนอื่นกระทบกระทั่งพูดอะไรไม่ดีต่างๆเนี่ยพยายามระงับยับยั้งชั่งใจมีความอดทนไม่โกรธแค่ควบคุมความโกรธแล้วก็เกิดอานิสงส์ขนาดนี้นะเออเราก็มานึกถึงตัวเราทั้งหลายอู้เราทำมากกว่าเทพธิดาทั้งหลายอีกเทพธิดายังได้แค่ขนาดนั้นเราจะขนาดไหนต้องนึกอย่างนี้สิใช่ไหมเทพธิดาได้ร้อยเราต้องได้พันหรือได้หมื่นอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเรามองตรงจุดนี้แม้แต่เทพบุตรคนหนึ่งชื่อว่ามัทธกุณฑลีเทพบุตรมัทธกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยพอจุติในดาวดึงแล้วก็มองสมบัติของตัวเองโอ้โหสมบัติมากมายทิพยสมบัติมากมายก็นึกถึงตอนเป็นมนุษย์เฮ้ยตอนเป็นมนุษย์กูไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรนี่หว่านะคิดแบบลูกทุ่งเลยนะพ่อก็เป็นเศรษฐีก็จริงแต่เศรษฐีขี้เหนียวนะไม่มีโอกาสที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งสิ้นแต่ได้ทิพยสมบัติเกิดในดาวดึงส์ได้อย่างไรพอมองไปโอ้บุญนิดเดียวแค่นั้นเองที่ส่งผลทำให้เกิดในดาวดึงส์ได้ทิพยสมบัติมากมายก่อนที่จะตายนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดมัทธากุณฑลีมีพ่อเป็นคนขี้เหนียวแม้แต่ลูกชายป่วยก็ไม่กล้าที่จะจ้างหมอให้เยียวยารักษาหาวิธีการที่จะปรุงยาเองถามเภสัชกรคนที่มีอาการอย่างนี้ควรจะปรุงยาแบบไหนก็ปรุงเองไม่ใช่เภสัชกรมืออาชีพยาก็ไม่ได้ผลท้ายที่สุดเมื่อลูกอาการหนักยกไปหาหมอก็ไม่รับยกกลับมาบ้านนะกลับมาบ้านถ้าเอาไว้ในภายในบ้านก็เดี๋ยวญาติพี่น้องมาเยี่ยมเห็นสมบัติกลัวอีกเอาลูกชายไว้ระเบียงหน้าบ้าน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอัธยาศัยของมัทธะกุณฑลีตอนเช้าเสด็จไปบิณฑบาตเสด็จไปหน้าบ้านมัทธะกุณฑลีอาการป่วยหนักนะใกล้จะตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีแสงวาบขึ้นมามัทธะกุณฑลีเนี่ยเห็นแสงฉับพลันรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เพียงมีความพลิกตัวแค่นั้นน่ะพลิกตัวมองไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่หน้าบ้านใจก็คิดว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยเพราะอาศัยพ่อมีพ่อที่เป็นมิจฉาทิฐิพ่อมีความเห็นผิดเพราะพ่อมีความตรณีจึงไม่มีโอกาสที่จะไปวัดไม่มีโอกาสที่จะเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะถวายทานไม่มีโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมแม้ขณะนี้ร่างกายของเราแม้แต่เพียงจะยกมือแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้มีแต่ใจเท่านั้นส่งใจถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทโธพุทโธนะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจิตดับใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไปเกิดในดาวดึงส์แล้วได้ทิพยสมบัติมากมายแค่รักษาใจแค่ทำใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าจิตเตอสังกิเรเทสสุขติปาติสังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ในทางตรงกันข้ามจิตเตสังกิเรเถทุกขติปาติสังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้นะเพราะฉะนั้นทำใจให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดแม้แต่เพียงทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเรามาฟังเทศฟังธรรมก็แทนที่จะใจของเราไปนึกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็นึกแผ่เมตตานึกแผ่กรุณาทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นตลอดทุกวันเราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเล็กๆน้อยๆให้เกิดมีแก่ตัวเราได้คำพูดเอ่ยการกระทำเอ่ยความคิดเอ่ยการมีเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นการแบ่งปันการเจริญสมาธิบางทีนั่งไปเจริญสมาธิไปหน่อยนะใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ก็เป็นบุญกุศลแหละนะเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมกำหนดกันเลยกันว่าบุญทุกชนิดมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่าทิ้งแม้แต่บุญเล็กๆน้อยๆแค่ใครมาถามอย่างนั้นอย่างนี้เล็กๆน้อยๆโอ้มีโอกาสที่จะได้ทำบุญแล้วให้คำแนะนำคนอื่นรีบทำอย่าไปรีบปฏิเสธโอ้ยฉันจะรีบไปถามคนอื่นเถอะโอ้โหเสียโอกาสใช่ไหมบุญเข้ามาหาเราแล้วทิ้งไปเสียโอกาสนะอย่างโยมฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยหรือโยมที่เข้ามาในวัดไม่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมได้ยินพระเทศน์ถือโอกาสฟังเทศอ้าวเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าไม่ทิ้งโอกาสนะเพราะฉะนั้นก็บุญเกิดตลอดเวลาเห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดหรือโยมฟังไม่พอเนี่ยไปฟัง YouTube ก็ได้ฟังใน Facebook ก็ยังได้นะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาอีกนะใน Facebook ก็มีใน YouTube ก็ลงไว้ญาติโยมบางคนบอกทำไมท่านไม่ลง YouTube บอกมีไปดูได้ญาติโยมอยากจะฟังก่อนนอนบางทีมันนอนไม่หลับก็ฟังนะฟังธรรมะนี่มันเพลินนะเหมือนกับพระเนนเรียนบาลีนี่แหละเวลาเปิดเทปบาลีขึ้นมาแล้วหลับทันทีเหมือนกันญาติโยมฟังธรรมะก็หลับอย่างน้อยฟังไม่รู้เรื่องก็มันเป็นตัวกล่อมไว้อย่างดีอันนี้อย่างแรกให้เห็นความสำคัญของบุญทุกชนิด
วัตถุประสงค์อย่างที่สองก็คือให้ใช้ชีวิตไม่ให้ชีวิตผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของบุญทุกชนิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวันเวลาของเรามันไม่แน่นอนมีจังหวะมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องทำทันทีโดยเฉพาะบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะอย่าไปรอเพราะท่านบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราจะทำความดีเนี่ยมันจะมีมารมากัดขวางมันจะมาในรูปแบบต่างๆเช่นโยมอยากจะมารักษาอุโบสถศีลอยากจะมาฟังเทศน์บางทีฝนมันตกนั่นโอ้ยไปลำบากไม่ไปดีกว่านั่นแหละกรรมานหรือบางทีจะมามีคนมาชวนไปนู่นนี่มารนะมันอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้มแข็งต้องมีจุดยืนจึงจะชนะมารได้โบราณท่านบอกอย่างคนที่จะบวชเนี่ยนะเวลาคนที่จะบวชบางทีเข้าวัดเข้าวาไปอยู่วัดไปซ้อมสวดมนต์ไปท่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะประคบประงมลูกเวลาจะบวชเนี่ยเพราะว่ากลัวอะไรกลัวมารนะกลัวมารมาขัดขวางบางทีทำให้ประสบเหตุทำให้ไม่ได้บวชก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบุญสร้างกุศลก็เช่นเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาความตั้งใจของเราให้มั่นคงนะตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือพราหมณ์คนหนึ่งก็เล่าให้ญาติโยมฟังเรื่อยแหละเอามาเป็นตัวอย่างในกรณีนี้พราหมณ์สองคนผัวเมียเนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะเป็นคนที่ยากจนมีผ้าห่มเนี่ยสำหรับออกไปข้างนอกในผืนเดียวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนั้นเป็นวันที่มีการแสดงธรรมเป็นวันพระพูดง่ายๆก็มีการประกาศเวลาที่จะฟังธรรมสองคนผมมีพราหมณ์กับนางพราหมณีเนี่ยก็เลยสับนะจัดเวรกันก็แล้วกันเพราะมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวออกไปพร้อมกันไม่ได้ก็บอกให้นางพราหมณีภรรยาเนี่ยเธอไปกลางวันก็แล้วกันส่วนฉันจะไปกลางคืนนะพราหมณ์ก็บอกไปกลางคืนในช่วงกลางคืนนั้นพราหมณ์ก็ใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันนั่นแหละผ้าสบายไปฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพอฟังธรรมไปปฐมยามเนี่ยเกิดความศรัทธาเริ่มใสอยากจะถวายทานเนี่ยก็คือผ้าสบายเนี่ยผ้าห่มเนี่ยผืนเดียวในแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดศรัทธาจิตที่เป็นกุศลแทบพอจิตที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตที่มันเป็นมารก็เข้ามาขวางมันเข้ามาขวางในลักษณะของอะไรลักษณะของความหวังดีประสงค์ร้ายนะเข้ามาในลักษณะว่าเอ้ยถวายได้ยังไงผ้าผืนเดียวแล้วจะเอาที่ไหนใช้กันลูกนะเป็นมัจฉริยจิตจิตรณีที่เกิดขึ้นในใจเป็นมารปรากฏว่าปฐมยามจิตฝ่ายดีแพ้จิตฝ่ายที่เป็นอกุศลจิตฝ่ายมารตัดใจไม่ได้พอมัชฌิมยามยามท่ามกลางเกิดศรัทธาจิตอยากจะถวายอีกไอ้อกุศลจิตมารมันก็มาขวางอีกตัดใจไม่ได้เพราะปัจฉิมยามยามสุดท้ายแค่นั้นแหละตัดใจเด็ดขาดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเปล่งวชิตังเมเราชนะแล้วก็คือชนะใจตัวเองชนะใจที่ตรณีของตัวเองได้ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ยินเสียงวชิตังเมเราชนะแล้วใครว่ามันใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าพระราชามีพอสอบถามที่มาที่ไปโอ้โหเลื่อมใสพระราชทานผ้าใ
พราหมณ์คนนี้ก็ยังเอาผ้าเนี่ยถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก8ผืนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานมาถวายหมดพระเจ้าประเสริฐกุศลพระราชทานใหม่16ผืนถวายหมดเพราะ32ผืนเอาไว้2ผืนก่อนนอกนั้นถวายพระพุทธเจ้านะพระราชาก็เลื่อมใสแล้วพระราชทานทรัพย์สมบัติให้เพราะฉะนั้นนี่ยกให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเหล่านั้นสำคัญมันจะมีมายเข้ามาขัดขวางถ้าเราคิดจะทำคุณงามความดีต้องตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวต้องตั้งใจให้มันคงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นมารเข้ามากัดขวางเพื่อจะไม่ให้พระองค์ตรัสรู้แต่พระองค์ก็มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งสามารถทำให้ตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะบุญกุศลทุกอย่างนั้นเราพยายามสั่งสมเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญเป็นกุศลการเวลาทุกอย่างเราไม่ต้องรอเรื่องการกฐินต้องเวลากฐินทานเท่านั้นบุญกุศลอย่างอื่นเราสามารถที่จะทำได้ในขณะเดียวกันเวลาช่วงกฐินเราสามารถเพิ่มเติมบุญกุศลในช่วงกฐินได้ก็เพิ่มบุญกุศลให้มากขึ้นไปอีกนะก็เรียกว่าได้กำไรทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ได้เสียโอกาสไม่ได้คิดแค่ว่า11เดือนนั้นยังไม่ทำแล้วบุญกุศลเอารอช่วงกฐินอย่างเดียวอันนั้นเป็นความคิดที่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเพราะชีวิตของคนเราไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นพยายามเห็นความสำคัญคุณค่าของบุญกุศลพระธรรมเทศนาบทนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงปรารภเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยคือมีอุบาสกคนหนึ่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอานิสงส์การให้ทานว่าบุคคลใดก็ตามให้ทานเองไม่ชักชวนคนอื่นให้ก็จะได้แต่โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติหรือบุคคลใดไม่ให้เองแต่ชักชวนคนอื่นให้ก็ได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติหรือบุคคลใดเนี่ยตัวเองก็ไม่ให้คนอื่นก็ไม่ชวนให้ทานเป็นคนนี้จะเกิดที่ไหนก็ตามจะเป็นคนอนาถาไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะไม่ได้ทั้งโภคสมบัติไม่มีทั้งบริวารสมบัติแต่ใครก็ตามตัวเองก็ให้ด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วยคนนี้จะเกิดที่ไหนก็ได้ทั้งโภคสมบัติได้ทั้งบริวารสมบัติเพราะฉะนั้นเราเห็นคนทำบุญทำกุศลบางครั้งมาบอกบุญเราเนี่ยอย่าไปนึกว่าเขาต้องการเงินทองจากเราแต่เขาต้องการบริวารสมบัติต้องการพวกพ้องนะคำว่าบริวารในที่นี้ไม่ใช่ไปคิดเป็นขี้ข้าเขาไม่ใช่นะเป็นพวกพ้องเป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะเพราะฉะนั้นเราทำบุญทำกุศลบอกบุญใครเนี่ยอย่าไปเกรงใจเราบอกเราไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองแต่หวังเพื่อให้มีพรรคพวกเพื่อนฝูงไปไหนคนเดียวมันเหงามีพรรคพวกเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรมันก็เกิดความอบอุ่นอุบาสกคนนี้พอฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอยากจะทำบุญก็นิมนต์พระสงฆ์นะนิมนต์พระสงฆ์อาราธนาพระสงฆ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปชักชวนคนท่านต้องการรับพระเลี้ยงพระสักเท่าไหร่คนนี้10รูปคนนี้20รูปเรื่อยไปบอกบุญไปทั่วเพื่อต้องการได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติจนไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเศรษฐีคนนี้เนี่ยหมั่นไส้นะผู้ไงหมั่นไส้แม้อยากจะทำบุญไม่ทำคนเดียวโถเอ้ยไปบอกคนนู้นคนนี้หมั่นไส้อ้าวร่วมเหมือนกันหยิบข้าวสารเอา3นิ้วเนี่ยหยิบข้าวสารนะญาติโยมคิดดูก็แล้วกันนะมันจะได้แค่ไหน3นิ้วหยิบข้าวสารเวลานั้นน้ำผึ้งก็เอาเป็นหยดลงไปนะเป็นหยดลงไปด้วยความหมั่นไส้นะด้วยความหมั่นไส้
อุบาสกคนนี้พอได้ทานทายธรรมที่เศรษฐีให้ก็แยกไว้เศรษฐีพอเห็นกิริยาการของอุบาสกแยกไว้เท่านั้นนะเอ๊ะมันจะเอาเราไปประจานหรือเปล่าเนี่ยว่าเศรษฐีคนนี้มันทำบุญนิดเดียวข้าวสารไม่กี่เม็ดน้ำผึ้งไม่กี่หยด ส่งลูกน้องตามไปดูสิมันไปพูดอะไรป่ะนะลูกน้องตามไปดูเสร็จอุบาสกก็พูดขอบุญกุศลขอทานต่างๆที่จงเกิดมือแก่คนทั้งหลายเนี่ยที่ร่วมบริจาคมามากบ้างน้อยบ้างอะไรต่างเนี่ยลูกน้องก็กลับมารายงานเศรษฐีเศรษฐีไม่เชื่อยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวมันไปประจานแล้วก็ขายขี้หน้าพกอาวุธไปด้วยนะพกอาวุธไปด้วยคิดเร็วถ้ามึงเอ่ยชื่อกูเมื่อไหร่กูยิงมึงทันทีเลยนะยิงตายทันทีเลยนะอุบาสกนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีคนร่วมทําบุญบริจาคนั้นมากบ้างน้อยบ้างขออานิสงส์ของการถวายทานนี้จงมีแก่ทั้งคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นตั้งใจว่าจะมาคอยจับผิดว่าถ้ามันเอ่ยขึ้นเนี่ยจะฆ่าเลยพอได้เห็นคำพูดได้ฟังคำพูดของอุบาสกคนนี้เนี่ยว่าขอให้บุญกุศลที่เกิดมีแก่คนทุกคนจะบริจาคมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยคิดว่าโอ้โหเรานี่คิดชั่วแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขอคำมาชายคนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเวรเป็นกรรมแน่ขอคำมาชายคนนี้ชายคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็บอกว่าเราคิดอย่างเงี้ยจึงมาเนี่ยนะอุบาสกก็เลยนำไปกราบทูลไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าดูแคลนบุญนี่แหละเป็นที่มาของการตรัสพระธรรมเทศนานะบุญทุกอย่างเล็กๆน้อยๆก็สั่งสมเป็นมากได้ในขณะเดียวกันนะพูดรวมมาแล้วเมื่อมันจะนานแล้วก็ให้นานสักนิดก็ไม่เป็นไรบาปก็เช่นเดียวกันนะโยมนะอย่าดูหมิ่นอย่าดูแคลนบาปว่ามันเล็กน้อยจะไม่มาถึงมันก็สั่งสมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยบางทีพูดไม่ดีนิดหนึ่งเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหายไปกรรมนะมันเป็นบาปเป็นกรรมอยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ความคิดอกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะคุณเนี่ยเทศนานอยู่ได้เมื่อไรจะยุบเลิกสักทีไม่ได้นะเป็นอกุศลนะไม่คิดนะเนี่ยเป็นอกุศลแล้วนะแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็อย่าทำท่านบอกว่าอย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนพาลสั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งสู่นรกหมกไหม้เอ่ยเพราะฉะนั้นบาปเล็กๆน้อยก็อย่าไปดูแคลนต้องละเว้นนะบุญเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าดูแคลนต้องสั่งสมต้องทำอย่างสม่ำเสมอชีวิตของคนเราไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนบุญว่าเล็กน้อยจะไม่มาถึงสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่ามาวะมันเยถะปุญญัสสะนัมมัตตังอาคมิสติเป็นต้นแปลความว่าไม่ควรดูหมิ่นไม่ควรดูแคลนบุญว่าบุญน้อยจักไม่มาถึงหม้อนะแม้หม้อน้ำก็ย่อมเต็มด้วยน้ำซึ่งตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดชั้นใดคนมีปัญญาสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญฉันนั้นดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสานเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์อำนาจบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลและเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำและอำนาจบุญกุศลทั้งมวลที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมามีทานศีลภาวนาเป็นต้น
ทุกขปตาจริตุขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยัปปตาจริพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกัปปตาจริโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสทาโสธิปวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปุญญะอัปมาทกถากล่าวปรนนาถึงเรื่องความไม่ประมาทในการทำบุญมาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้